วัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการสยามดาราวาไรตี้ไทม์ครับได้เวลาไปติดตามข่าวสารในวงการบันเทิงกันแล้ววันนี้อยู่กับผมนนท์เช่นเคยครับข่าวแรกวันนี้ครับไปกันที่สาวเชอรี่เข็มอักษรนะครับตอนนี้เธอกลายเป็นสาวคนหนึ่งที่รักธรรมชาติไปแล้วล่าสุดครับมาร่วมงานมอบรางวัล Thailand Green Design Award 2018ครับพร้อมกับมาอัปเดตนะครับถึงโครงการหรือว่าโปรเจกต์ที่น่าสนใจของเธอนะครับเป็นโปรเจกต์อะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยครับคือจริงๆแล้วอ่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยมันมีหลากหลายมากแล้วก็อยากให้จริงๆอ่ะมาร่วมมาเดินชมในงานเนี่ยเขาก็จะมีผลงานที่มันสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียใหม่ๆให้เราไปคิดต่อว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่าก็มีหลายบริษัทอะค่ะที่เขามีสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มันเอื้ออำนวยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วบางทีเรามีอยู่แล้วเนี่ยการส่งเข้าประกวดอ่ะมันก็จะทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างรางวัลของ TGDA เนี่ย Thailand Green Design Awards ก็ถือว่าเป็นรางวัลในเรื่องของการดีไซน์ที่เป็นกรีนเนี่ยที่ได้รับความน่าเชื่อถือค่อนข้างมากในระดับประเทศเลยค่ะเป็นความตั้งใจอยากทำมานานมากก็คือการตัดผมเพื่อบริจาคไปทำวิกให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอะไรเงี้ยหลังจากที่ทำคีโมแล้วผมร่วงแล้วต้องใส่วิกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ที่ผ่านมาชลิทำงานแล้วก็ต้องทำสีตลอดเลยทีเนี้ยก็เลยแพลนว่าเราจะเลิกทำสีก็ทำสีเข้มก่อนพอหลังจากนั้นก็เลี้ยงยาวโดยที่ไม่ทำสีมาโดยตลอดให้ปราศจากเคมีค่ะก็ใช้เวลาเกือบ2ปีแล้วก็พอมันยาวได้ที่เนี่ยเขาใช้ความยาวประมาณ10ถึง12นิ้วอะไรเงี้ยค่ะพอเริ่มได้ที่แล้วเนี่ยก็เลยตัดนะคะเมื่อ2วันที่แล้วก็เพิ่งไปลงพื้นที่ค่ะเช็คดูพื้นที่สำหรับจะสร้างฝ่ายตัวใหม่ค่ะก็คือจริงๆไปมาหลายรอบแล้วก็คราวนี้ไปเพื่อเตรียมความพร้อมของคนในพื้นที่เพราะว่าพี่ๆเขาจะต้องเป็นคนลงแรงสร้างเราก็ต้องไปซาวก่อนว่าพร้อมไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีการต้องแข่งกับเวลาด้วยเพราะว่าเราจะสร้างเนี่ยประมาณต้นเมษาซึ่งการสร้างฝ่ายเนี่ยต้องสร้างในฤดูแล้งอะค่ะเพื่อจะให้แบบน้ำแห้งก่อนแล้วถึงสร้างได้แล้วเดี๋ยวถ้าฝนมาเร็วอะไรเงี้ยเราอาจจะทำให้การทำงานมันขรุขระอะไรเงี้ยก็ต้องเร่งมือนิดนึงตามมาที่ข่าวต่อไปครับต้องบอกว่าการช่างสังเกตของเหล่าแฟนคลับหรือว่าชาวโซเชียลเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะช่างสังเกตไปซะทุกเรื่องเลยนะครับสังเกตจนเป็นเรื่องเลยนะครับกับสาวเบลล่าราณีเมื่อมีคนเขาสังเกตว่ารูปของสาวเบลล่าใน Instagram ของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เนี่ยนะครับหายออกไปคนก็เลยจับตามองนะครับว่าสถานะความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงเรื่องนี้ครับเบลล่าที่มาร่วมงานเปิดตัวธุรกิจส่วนตัวของเธอนะครับเครื่องดื่มชนิดผง B-Curve นะครับในฐานะบอสสาวเจ้าตัวก็ได้มาชี้แจงถึงเรื่องนี้เธอจะว่ายังไงบ้างไปฟังเลยครับมากเลยค่ะแต่ว่าตั้งใจทำจริงๆนะคะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ B-Curve ตัวนี้ค่ะก็ทำร่วมกับมานะคะเพื่อนรักค่ะจริงๆตัวปังอะซุ่มดูธุรกิจนี้มานานมากแล้วค่ะแล้วก็ได้ทดลองได้อยู่กับมันมานานกันแล้วก็ปังรู้สึกว่าปังมีเพื่อนที่ชอบออกกำลังกายกินอาหารดีรักสุขภาพอยู่คนนึง ก็เป็นคนคนนี้ก็ต้องรู้เวลาคือเบลเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนเห็นจะต้องถามว่าเบลทำยังไงอ่ะทำไมถึงสวยทำไมทั้งหุ่นดีทำไมถึงผิวสวยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยลุงเป็นลุงก็ถามถามหมดเลยอ่ะบอกไม่ถูกเลยดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนคือให้การตอบรับแล้วก็สนับสนุนพวกเรามากขนาดนี้ค่ะไม่รู้อ่ะค่ะคือเบลก็เขาเรียกว่าอะไรคือพี่เขาก็บอกว่ารูปถ่ายไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่เบลว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกคือถามแล้วใช่ไหมคะถามพี่เขาแล้วเบลตอนแรกเบลไม่รู้แต่เป็นคนอื่นอ่ะมาบอกอีกทีนึงค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเขากลัวเราแบบงอนหรือโกรธนะคะอยู่ดีๆรูปเราหายคือดูเหมือนว่าพี่เขาก็งงว่ารูปพี่เขาหายไปไหนนะคะเขาไม่ได้ลบเองอันนี้เบลไม่ถามพี่เขาดีกว่าแต่แปลว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะตอนเรายังไม่ได้ถามอยู่นั่นเองก็คือมันยังไม่ได้มีโอกาสได้ถามหรืออะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแบบแค่หลับหนูค่ะแต่ก็คือก็ตกใจอยู่เนาะกับรูปที่หายไปตกใจไหมเอ่ยไม่รู้เลยค่ะเราหน่อยไหมว่าแบบภาพเรามันหายไปนะจากไอจีก็ไม่น่อยหรอกถ่ายใหม่ได้ทำรับยังดีอยู่ใช่ไหมคะคนอาจจะหวั่นใจแทนอะไรงานยุ่งอะไรอย่างงี้เนาะไม่มีเวลาคือช่วงนี้ก็ยุ่งจริงๆค่ะแต่ก็คือก็ยังคุ
ุยอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังคุยเรื่อยๆตลอดพี่เขาเป็นห่วงเราขนาดไหนเพราะว่าช่วงนี้เรางานเราเยอะด้วยเนาะก็เป็นการให้กำลังใจซะเยอะค่ะว่าเห็นทำงานเยอะแล้วก็เดินทางค่อนข้างเยอะค่ะก็เป็นกำลังใจไปต่อกันที่ข่าวของสาวพิกพัทรศยาครับเจ้าตัวมาร่วมในงานเปิดตัวครีมเจ้าหญิงพร้อมกับมาเผยความสัมพันธ์นะครับกับหนุ่มป๊อตศินะนะครับว่าตอนนี้ความรักนั้นแฮปปี้ดีเหมือนเดิมครับคือช่วงนี้พิกทำงานเยอะมากค่ะแต่ว่าคือเราไม่ได้แค่แบบลงรูปเพราะเหมือนมีโอกาสพูดไปแล้วแบบนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตของเราปกติก็มีความสุขดีคือไม่มีข้อตกลงใดๆค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่แบบเหมือนจังหวะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาแบบเหมือนเจอกันเราจะแบบเหมือนโฟกัสกันที่เรามากกว่าไม่ได้แบบว่าแบบติดโทรศัพท์หรือว่าไม่ได้บอกว่าต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยนอกจากว่ามีโอกาสแบบเหมือนเพื่อนเขาถ่ายให้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ทำมีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ลงแต่ว่ามันมีแบบเหมือนอารมณ์ที่อยากลงเราก็คงลงนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาคือเหมือนมันยังไม่ได้มีจังหวะหรือว่าคิดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ารอโอกาสพิเศษอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อาจจะถ่ายเก็บไว้มากกว่านี้คิดว่าจริงๆทุกอย่างมันอยู่ที่เหมือนการกระทำกันเนาะเวลาที่แบบเหมือนใช้เวลาด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะแค่แบบณโมเมนต์นั้นคือมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของเราคู่ก็พอแล้วแบบนี้ค่ะมันก็เป็นความเก็บในความรู้สึกความทรงจำของเราถ้าแบบไม่ได้แบบว่าแบบต้องมาโชว์ไม่ได้นึกถึงเฉยๆติดเพราะว่าดูลุคดูแบบอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะจริงๆพี่ดูหวานๆพี่อาจจะติดก็ได้ ส่วนข่าวนี้ครับไปต่อกันที่งาน Electrolux Fashion Care ครับซึ่งในงานนี้ก็มีแขกรับเชิญอย่างพี่หมูอาซาว่าและสาวแนทอนิพรมาร่วมในงานด้วยครับความร่วมมือระหว่าง Electrolux กับอาซาว่านะครับจริงก็ใช้เวลาเป็นปีแล้วนะครับกว่าแคมเปญนี้จะเกิดขึ้นได้ก็จริงๆได้รับการติดต่อจาก Electrolux มาว่ามีเครื่องซักผ้าตัวใหม่ที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าดูแลเสื้อผ้าที่มันดูบอบบางได้ก็จริงๆก็ผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าการที่จะเอาเชือกอาซาว่าไปผูกกับอะไรสักอย่างนึงแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยมันก็เราก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอทดสอบด้วยตัวเองเอาเสื้อผ้าของเราเนี่ยเอาไปซักจริงๆแล้วก็ลองดูว่ามันเกิดผลยังไงแล้วก็ค่อนข้างต้องบอกว่าผมเป็นคนใจร้ายเหมือนกันก็กว่าจะทุกอย่างกว่าจะเป็นกระบวนการที่เรามั่นใจที่เราจะพูดกับลูกค้าของเราได้ผู้บริโภคของเราได้แล้วก็ลูกค้าของ Electrolux ได้นะก็ใช้เวลาเป็นปีทีเดียวThe Festเมนซีซั่น2มีแน่นอนนะครับจะมีผมหรือไม่มีผมเดี๋ยวต้องรอดูกันไปต้องบอกว่าปีนี้อาซาว่าเองครบรอบ10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาซาว่ามีกิจกรรมต่างๆที่จะออกมาทุกเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาของเมนเทอร์อีก2คนยังไม่ลงตัวผมว่าเวลาของผมน่าจะเป็นคนที่ยากที่สุดใน3คนถ้าก็เลยยังไม่ตอบตกลงเพราะว่าคิวยังไม่ออกแต่ว่าก็เดี๋ยวรอลุ้นกันถ้าอยากมั้ยคะอยากมั้ยอยากทำต่อมั้ยเพราะว่าเสียดายมั้ยถ้าสมมุติได้อะไรเงี้ยมันเค็มข้นถามว่าอยากทำ2จิต2ใจครับเพราะว่าถามว่าอยากมั้ยมันก็สนุกดีแต่ใครรู้มั้ยครับว่าการทำ The Face ไปถามซินิต้าได้เลยถามคุณพลอยเชอร์มานได้เลยว่ามันเครียดขนาดไหนออลสตาร์เนี่ยร้องไห้ทุกอาทิตย์นะแล้วก็ตอนผมทำปีแล้วก็เข้าโรงพยาบาลผลหนึ่งน้ำหนักลด12กิโลถามว่าอยากทำไหมมันก็สนุกดีแต่บอกว่ามันเป็นงานที่เครียดมากแล้วมันก็เอาเวลาของเราไปเยอะมากมันเป็นงานที่ต้องทุ่มเทจริงๆครับเป็นเรื่องของเวลามากกว่าครับเป็นเรื่องของเวลามากกว่าปีนี้เนี่ยบอกว่าขณะที่ยังไม่มี The Face เข้ามาเนี่ยก็ตอนนี้ก็ 6-7 วันต่ออาทิตย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่รู้ว่าจะแทรกคิวกันยังไงดีก็เดี๋ยวว่าต้องลองดูกันและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับไปดูความเซ็กซี่นะครับของแม่นายการะเกดหรือว่าอ๋อเจ้าเบลล่าราณีนั่นเองนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทาง YouTube สยามดาราชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนอกจากนี้ไปติดตามข่าวสารได้ทาง www.samdara.com รวมทั้ง Facebook Instagram และ Twitter สยามดาราผมนนท์ลาไปก่อนสวัสดีครับ